ว่าเกี่ยวกับโจทย์นี้ก็เกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดในแง่ของนโยบายในการบริหารตลาดเงินก็เกี่ยวแน่ใช่ไหมบอร์ดก็มีหน้าที่ปรึกษาลือกับฝ่ายบริหารปรึกษาลือกับผู้ว่าอยู่ครับบอร์ดที่มีบทบาทจริงๆแล้วมันเป็นแบบกนง.ในเรื่องตัวประธานนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวกับระเบียบเรื่องพูดจะฟังดูไม่น่าไปเป็นกรรมการแบงค์ชาติเลยกนง.ก็ถูกบอร์ดแบงค์ชาติตั้งนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าสภาพคล่องส่วนตัวในระบบตอนนี้มันมีตั้ง 7-8 แสนเราทำยังไงเราถึงจะให้ราดซอกตัวเนี้ยมันค่อยๆลดลงก่อนแล้วมันจะสอดรับจากแบงค์ชาติที่เขาจะทำหน้าที่ของเขาเพราะว่าถ้ายังมันยังเกินอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องตรงนี้อยู่แล้วทำยังไงให้เขาหยุดชะงักในการถอนแล้วก็มีดีมานด์ส่วนอื่นมาดึงจากสภาพคล่องส่วนตัวนี้ออกไปก่อนคือบางส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐจะเข้าไปทำอะไรได้ทุกเรื่องนะครับบางส่วนเนี่ยผู้คนก็ได้ช่วยกันไปบ้างเช่นช่วงสงกรานต์ก็หนีไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างก็ช่วยลดสภาพคล่องได้แล้วนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่จะต้องลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเรากลัวนะเราไม่อยากให้นำเข้าเครื่องจักรเรากลัวเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศไม่พอเรากลัวว่าเงินจะตึงตัวเรากลัวจะขาดดุลการค้า เราได้ดุลมา15ปีต่อเนื่องแล้วซะจนกระทั่งส่วนเกินต่างเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสภาพคล่องส่วนเกินเมื่อกี้นี้น้องบอกว่าในระบบเกินอยู่ 700,000 เนี่ยอันนี้ไม่รวมกับที่เกินกว่านั้นมากแล้วถูกดูดเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสภาพคล่องส่วนเกินมากจริงๆฉะนั้นในระยะสั้นจะทำยังไงก็ในระยะสั้นก็รัฐบาลก็เร่งอยู่เนี่ยฮะโครงการที่จะต้องลงทุนในระบบบริหารจัดการน้ำก็มีสัดส่วนที่จะต้องเกิดการนำเข้าอยู่สภาพคล่องเหล่านี้มันจะลดลงจากการที่มีความจำเป็นในการนำเข้าด้วยเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการสนับสนุน SME เราก็มีนโยบายว่าสนับสนุนนะถ้าท่านจะขายเครื่องจักรเก่าแล้วมีกำไรที่ราคาขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ต้องเสียภาษีนะเราบอกไม่ต้องเสียแล้วถ้าหากว่าจะซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วบริษัทเป็นบริษัทที่มีกำไรดีซื้อแล้วก็หักค่าเสื่อมเร็วกว่าที่กฎหมายเคยกำหนดก็ยินดีนะทำให้ท่านเสียภาษีในปีต้นๆ น้อยลงก็ยินดีก็เครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยหรืออาจจะทั้งหมดก็ต้องปิดการนำเข้าด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราไม่ได้ห่วงเรื่องการนำเข้าในเอกชนก็ช่วยกันด้วยก็ดีนะรัฐบาลก็โครงการต่างๆที่เป็นส่วนของรัฐบาลก็ควรจะเร่งเดินในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราไม่ได้ลงทุนเท่าที่ควรในช่วงโดยเฉพาะยิ่งในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการขาดแคลนในโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องสนามบินความจริงออกแบบไปแล้วว่าจะมีอาคารผู้โดยสารอีกหลังหนึ่งที่ถูกสร้างเราก็ไม่ได้ทำนะครับก็ถึงเวลาก็ควรจะเร่งทำแบบก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกใจถ้าภายในไม่กี่สัปดาห์การขออนุมัติต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามันก็เร่งหน่อยอันนี้อยู่ในโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน5ปีใช่ไหมครับที่วางไว้เป็นแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน5ปีใช่อันนี้ใกล้จะเสนอครม.ได้แล้วใช่ไหมก็ควรเป็นงั้นแล้วก็ยังอีกเยอะแยะครับโครงการรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าอะไรต่างเนี่ยติดขัดกันอยู่เนี่ยนะครับถ้ามัวแต่ช้ากว่าจะเสร็จกว่าจะพร้อมใช้ต่างก็เสียโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เร่งมือหน่อยก็ดีถ้ามองความจำเป็นเรื่องการนำเข้าเรื่องจากหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ต้องอยากให้บาทอ่อนหรือบาทอยากเลยนะฮะบาทมันอยู่บาทเรายังเห็นไม่อยากให้มันอ่อนอยู่ไหมถ้าเรามองข่าวนำเข้าอ่ะมันมีความจำเป็นในการนำเข้ามากกว่ามันก็เป็นประโยชน์มากจริงผมก็อ่านข่าวตามสื่อมวลชนนะที่บอกว่ากิติรัตน์อยากให้บาทอ่อนก็อ่านไปก็ขำไปนะความจริงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยชัดเจนคือว่าการที่เราจะพร้อมลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่การขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดบ้างเนี่ยแล้วมันจะทำให้บาทอ่อนไปบ้างเนี่ย
ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการอยากให้บาทอ่อนนะคือไม่รู้จะอยากให้มันอ่อนไปทำไมนะแต่ถ้ามันอ่อนเป็นเพราะว่ามันเกิดความคุ้มค่าในเรื่องที่จะทำอย่างอื่นแล้วมันอ่อนเนี่ยอย่าไปกลัวมันเหตุผลสำคัญนะฮะคือจริงๆแล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ควรจะเป็นโดยไม่ชะงักไปเพราะความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองหรือความไม่กล้าหรืออะไรก็แต่เนี่ยนะฮะถ้าเราทำไปซะอย่างนั้นเนี่ยป่านนี้บาทคงไม่ต้องแข็งถึงขนาดนี้นะฮะแล้วถามว่าอ้าวแล้วมันแข็งไปแล้วทำไงอ่ะพอแข็งแล้วก็แข็งไปอดีตมันก็แก้ไขไม่ได้บนการแข็งหรือบนการอ่อนมีข้อดีทั้งนั้นเพราะในอดีตเนี่ยที่มันแข็งเนี่ยมันก็ช่วยทำให้อะไรบ้างเงินเฟ้อต่ำในช่วงที่มันแข็งก็ดีนะฮะคนที่สามารถนำเข้าในขณะที่บาทแข็งแล้วก็ดีก็ได้ประโยชน์ไปผู้ส่งออกก็ยากหน่อยแต่ท่านก็อยู่กันได้ก็ดีคงปรับตัวกันไปงั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญข้างหน้าเนี่ยคืออย่าไปอยากให้มันต้องแข็งนะคือการที่มันอยากให้มันต้องแข็งเนี่ยมันมักจะเป็นผลลัพธ์มาจากนโยบายบางเรื่องไม่ได้หมายถึงของธนาคารประเทศไทยนะบางประเทศเนี่ยเขาเคยอยากให้บาทแข็งพวกนี้ก็คุณอาจจะรู้ว่าหมายถึงประเทศอะไรแต่ผมขอไม่เอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาเขาอยากให้เงินสกุลท้องถิ่นเขาแข็งไม่ใช่อยากให้บาทแข็งเพราะการที่แข็งเนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อต่ำนะที่ผมเอ่ยคุณคงรู้ว่าหมายถึงอะไรเป็นต่อเนื่องเลยแข็งเงินเฟ้อจะได้ต่ำต่อเนื่องเนี่ยแต่ของเราเนี่ยนะครับก็เรียนว่าไอ้การที่เราจะต้องทำอย่างอื่นโดยที่คำนึงถึงประโยชน์ด้านอื่นบ้างเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะแต่ว่าถ้ามัวแต่ตั้งเป้าว่าจะกดเงินเฟ้อให้ต่ำเนี่ยมันจะไปทำเรื่องไม่น่าทำหลายเรื่องนะเช่นในอดีตเนี่ยอาจจะพอใจกับเงินเฟ้อต่ำเพราะค่าแรงถูกนะครับแล้วค่าแรงถูกเนี่ยมันทำให้คนมีความทุกข์เป็นล้านล้านคนกันนะนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องค่าเงินบาทเนี่ยความหมายผมอีกชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการให้ค่าเงินบาทมันอ่อนแต่ยืนยันนะครับแต่การที่เราจะต้องนำเข้าและทำให้เกิดการขาดดุลการค้าบ้างขาดดุลบัญชีเดินสะพัดบ้างแน่นอนย่อมส่งผลให้บาทอ่อนดังนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะฮะแล้วก็การอ่อนในลักษณะที่เกิดประโยชน์แบบนี้ผมว่าคุ้มค่านะถ้าไม่ทำเนี่ยท่านก็จะต้องติดตันกับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่มันจำกัด